สวัสดีครับผมครูตั้มเฟรนอาร์ตในรายการสอนศิลป์ตะเวนวาดนะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ Space Inspiral หรือสถาบันวิทยาศาสตร์จิตดานะครับแหลมฉบังวันนี้นะครับผมมีนัดกับลูกศิษย์ผมอีกคนนึงนะครับเขามาทำงานอยู่ที่นี่นะผมก็งงเหมือนกันเพราะที่มันวิทยาศาสตร์มากๆเลยครับแต่เขาจบศิลปะมาแล้วมาทำอะไรที่นี่นะก็เลยนัดมาเจอกันแล้วพูดคุยครับเดี๋ยวตอนนี้เขาทำงานอยู่ข้างในนะเราต้องไปเดินหาเขาให้เจอนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเมื่อเข้ามาในนี้ก็จะมีงานผลงานศิลปะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เลยนะครับที่เราต้องมาจ่ายค่าบัตรตรงนี้ครับแต่ด้วยความที่ว่าเรามาเกือบปิดแล้วครับก็เลยอนุโลมให้เราเข้าไปเพลิดเพลินอย่างข้างในโอ้ทำสวยมากเลยนะครับคือเป็นการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ที่คือมันน่าสนใจอ่ะแล้วก็มีภาพมิติเยอะขึ้นนะครับครับก็ที่นี่นะครับมีสื่อการสอนเกี่ยววิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศที่ดูแล้วเข้าใจง่ายแล้วก็มาศึกษาได้อย่างง่ายๆเลยครับที่นี่เปิดทุกวันเลยนะครับยกเว้นวันจันทร์นะครับเวลาก็ตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นในวันจันทร์ถึงศุกร์ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นนะครับก็ใครสะดวกมาได้มาเลยนะครับเป็นสถานที่วิทยาศาสตร์ดีๆนะครับศึกษาง่ายๆแล้วก็เข้าใจไม่ยากอ่าฮะฝนนะครับโอ FA 5ของเราเป็นไงเหนื่อยค่ะยังทำงานอยู่เลยโอเคครับนี่คือฝนนะครับ FA 5นะครับเป็นไฟนัสจบอะไรมานะแล้วก็ทำค่ะแล้วจับพัดจับผูกมาทำงานนี้ยังไงอ่ะนี่มันวิทยาศาสตร์มากเลยนะใช่แต่ว่ามันก็เป็นที่นี่มันเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศที่สร้างแรงบันดาลใจไอ้ยาก็แปลว่าต้องมีจินตนาการถ้าเข้ามาตั้งแต่แรกก็จะเป็นเห็นภาพวาดของเด็กค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเขาก็จะเริ่มจากจินตนาการของเด็กก่อนแล้วก็เข้าสู่วิทยาศาสตร์เด็กก็จะมีแรงบันดาลใจมากขึ้นเราเอาเลยครับถามแล้วลองมาทำงานตรงนี้ได้ยังไงหรอจริงๆเพื่อนแนะนำให้บอกว่าลองมาสมัครพอสมัครแล้วก็โอเคก็คือเริ่มงานเลยอีกวันนึงแล้วก็พอเริ่มงานก็เลยต้องแบบเรียนรู้เกี่ยวกับอวกาศแล้วก็พอดีชอบจรวดด้วยแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญหลายแขนงนะคะมาเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองขนาดไหนมาทำงานที่นี่ก็ผมบรรยายนะจริงๆเป็นเจ้าหน้าที่นำชมที่นี่นะคะก็คือถ้าถามว่าที่นี่เขาต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านอวกาศเขาก็ต้องการคนที่ชอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วก็อธิบายในเรื่องที่มันเป็นหลักการที่เด็กๆเรียนในหนังสือได้แต่ว่าเราก็ต้องมีภาษาการพูดเล็กน้อยแล้วก็ใส่จินตนาการให้กับเด็กเพราะว่าเด็กที่มาที่นี่เริ่มตั้งแต่เนสเตอรี่ถึงผู้ใหญ่เลยพวกนี้เราใช้ความรู้ด้านศิลปะอะไรในการทำงานตรงนี้บ้างส่วนใหญ่ใช้จินตนาการใส่ให้กับเด็กเด็กก็จะคิดแล้วก็ปรับเปลี่ยนคือใช้คำพูดที่ง่ายมากกว่าหลักการที่มันยากเกินไปเด็กจะเข้าใจยากเราใช้จินตนาการใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ความรู้ลงไปในนั้นเด็กก็จะชอบแล้วก็เข้าใจง่ายจากภาพสีเห็นมากกว่าตัวหนังสือแต่บางคนก็จะชอบกันก็แล้วแต่แล้วว่ามาไกลนะครับจากเอกซิลามิกมาถึงจุดนี้เนื่องจากที่ผมมีเวลาน้อยอยู่ในช่วงทำงานเดี๋ยวให้พี่พาแช่ดำเที่ยวของเล่นนะครับเพราะมีของเล่นใหม่มาแล้วเดี๋ยวให้พี่ฝนแนะนำแล้วก็อธิบายเผื่อใครมาเที่ยวจะได้เตรียมตัวถูกมาถูกอ่ะเชิญพี่ฝนไปไดโรสโคปไดโรสโค
ผมว่าเขาสอนนักบินอวกาศให้กระโดดเตียง360องศาแบบนี้ค่ะเรื่องบางเรื่องก็แทบไม่รู้เลยนะถ้าเกิดไม่ได้มาทำเทคโนโลยีทางดิจิตอลเข้ามาช่วยมีทุกอย่างในเรื่องเสียงนะครับมีเสียงการทำการงานสร้างอะไรก็เป็นโอเคก็คือเขาบอกว่าอนาคตคือในช่วงฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองที่เราจะมีสนามบินอุตภาวแล้วก็มีรถไฟแล้วก็มีท่าเรือเขาคาดว่าอนาคตสามจังหวัดนี้ค่ะจะเป็นอะไรที่พัฒนาแล้วก็รุ่งเรืองก็เป็นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถมองในรูปแบบของ VR ได้ในรูปแบบสามในภาพอนาคตหรือว่าดูเรื่องในเรื่องจูสิกพาร์คเลยว่าใช่ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นต้นแบบของไอ้กลมๆที่อยู่ในจูราสสิกวิ่งกันใช่แล้วก็มีที่บังคับข้างในมันเป็นยังไงเนี่ยค่ะล่าสุดนี้เขาว่าเทียนกงจะตกลงอ๋อคือเขาจะให้บังคับให้มันตกเลยใช่ไหมไม่ค่ะคือมันบังคับไม่ได้แล้วมันจะตกมาเฉยๆเลยเหรอก็คือมันไม่ถูกบังคับแล้วมันไม่มีการบังคับแล้วมันบังคับหมดอายุมันสามารถบังคับได้จีนบังคับเทียนกงไม่ได้แล้วพอบังคับไม่ได้มันก็จะตกที่ใดที่หนึ่งบนโลกของเราทีนี้เขาก็คาดว่ามันจะตกช่วงปลายกุมภาต้นมีนามันชื่อสายวีโอกาสเลยครับอันนี้เป็น International Space Station หรือว่า ISS อ๋อสถานีอวกาศนานาชาติโคราชกับของจีนอันนี้เอามือทัชเปลี่ยนใช่ค่ะเอานิ้วทัชใช่อ๋อไม่ไปถูแล้วไม่ไปฝนถูดีกว่าเราสามารถเลือกชุดได้นี่เป็นผังค่ะว่าเราอยู่เราก็เข้าไปดูได้ใช่ค่ะนี่เหมือนเราอยู่ในนี้เลยนะใช่ที่เราต้องอยู่ในสายอากาศทั้งปีทั้งชาตินี่เราจะอยู่ยังไงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ขั้นต่ำที่3เดือนค่ะมากกว่านั้นก็แล้วแต่7เดือนถึง1ปีแล้วแต่ว่าเขาไปทำอะไรบ้างในบนนั้นอ่ะก็ทำพวกการทดลองที่ผิดเพี้ยนคือทำการทดลองที่สามารถทำบนโลกเราได้อะไรเงี้ยค่ะคือนักวิทยาศาสตร์ก็ส่งงานไปพวกนี้ก็ทดลองไปก็จะมีการทดลองทีนี้ในเป็นสถานีอวกาศจำลอง อยู่ด้านนอกดูในร้านสักโคตรเลยนี่คือที่บนอวกาศเราอึ้งอย่างนี้เลยถ้าอยู่บนอวกาศอึ้งยังไงวะไหนไม่ทำดูสิเนี่ยนั่งแล้วก็อันนี้ท่อฉี่ไฟใช่ไหม
เพราะว่าไอ้ที่ฉี่เนี่ยมันจะถูกกรองมาเป็นน้ำให้เรากินรอบคือเราจะถ้าเราจะขึ้นไปด้านบนเราว่าจะขึ้นไปด้านบนเรามีส่วนร่วมกับใช่ใช่กับการสร้างตัวของเองรถแบบนี่ก็รถเด็กใช่ไหมใช่ค่ะที่เด็กวาดอันนี้ศิลปะมากเลยนะนี่ดูนะดูนะครับอันนี้คือวาดของเด็กเลยครับใช่ค่ะนะใช่นี่คือโขนมันเดินทีได้เหรอใช่ค่ะนี่คือการศิลปะมาแล้วครับอันนี้ครับคือตัวละครที่เราวาดเข้าไปนี่ผมลองวาดตัวละครตัวใหม่ดูนะครับคือไม่มีในแบบแล้วเดี๋ยวจะลองสแกนดูไปว่ามันสแกนเข้าไปนี้ได้ไหมลองดูสแกนก็คือต้องมี QR code ค่ะมันไม่ขึ้นหรอก็ถ้าอยู่ในอันนี้นะมันต้องเป้ของมันเนาะปรากฏว่าไม่ได้นะครับมันต้องเป็นทรงของมันลองดูลองแป๊บได้ไหมมันตีเป็นรถเพราะว่ามันเป็น QR code ของรถคือมันตีเป็นรถครับจากตัวที่คุณดูมาทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนที่เนี่ยเอานวัตกรรมจากศิลปะไปต่อยอดในเรื่องการศึกษาทำให้การศึกษาไม่เหมือนว่าตัวมันไม่ใช่แค่วิทยาศาสตร์ทางด้านอวกาศเดียวถ้าอะไรก็ตามที่มีการเอาศิลปะไปพัฒนาแดกใช้เนี่ยมันจะทำให้การศึกษาเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างชุดตัวนี้เห็นได้ชัดเลยว่ามันเอาศิลปะไปใช้ต่อยอดได้มากมายเลยแล้วก็รู้สึกว่าคือมันมีอะไรมากกว่าแค่เราวาดรูปเฉยๆเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วนะก็สุดยอดจริงๆครับวันนี้ขอบคุณฝนมากนะ FL5 ของเรานะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเราควรเรียนรู้ศิลปะเพราะศิลปะอยู่รอบตัวเราจริงๆนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนไปก่อนละบ๊ายบายสวัสดีครับ